เอาละครับผมสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมังกรพาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมนะครับมาอธิบายกฎจะมาอธิบายกฎนะครับของ Epic Party นะครับซึ่ง Epic Party คือเกมอะไรนะครับมันเป็นเกมของ Epic Mini Game นะเป็นโหมดใหม่นั่นเองนะครับโดยอย่างแรกเนี่ยก็คือเราต้องทอยลูกเต๋านะครับโดยเราจะมีการเล่นทั้ง10ตาก่อนอันนี้คือเล่นกัน3คนนะครับอันนี้คือใครก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเราเล่นกัน3คนนะครับก็คือเราต้องทอยลูกเต๋านะครับปึ๊บรอกันนะทุกคนทอยลูกเต๋าเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ได้ผลมาสมมติได้3นะครับแล้วเหยียบไป2นะครับหลังจากนั้นน่ะเราก็สามารถเลือกทางเดินได้ด้วยนะครับเหมือนบอร์ดเกมเด้เลยถ้าไปตกตรงสีแดงนะครับเราจะเสียโทเค็นนะแต่ว่าถ้าเราไปตกตรงสีเขียวเนี่ยเราก็จะได้โทเค็นนะครับคนต่อไปครับผมอึ๊บ8โอเคครับผมเดินมาปุ๊บแล้วก็เขาจะเลือกทางนะครับผมเป็นนี้ไปเรื่อยๆนะครับ1ถ้าไปตกสีเขียวเราก็จะได้บวก3โทเค็นนะครับผมโทเค็นคืออะไรนะครับโทเค็นเนี่ยเราเอาซื้อของในเกมได้นะครับผมปึ๊บได้5นะครับอันนี้คือตัวผมนะทุกคนเดินทางนี้แล้วกันโอเคไต่ขึ้นมาครับผม2 1โอเคได้โทเค็นนะครับหลังจากจบตาของทั้ง2คนแล้วนะครับมันก็จะสุ่มมินิเกมมานะครับผมเป็นมินิเกมใน3อย่างนี้นะโดยผู้ชนะนะครับจะได้10โทเค็นนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับจะได้10โทเค็นนะบิ๊กแบทเทิลนะครับผมครับผมผู้ชนะของเกมก็คือดูโปรโมนนั่นเองเขาก็จะได้บวก10โทเค็นนะครับผมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับโดยผู้ชนะเนี่ยมันจะตัดสินกันตรงไหนนะครับก็คือมันจะมีคริสตัลนะคริสตัลนะครับผมที่จะเขาจะตัดสินทีหลังนะว่าแบบมันจะมีแบบอะไรบ้างนะครับผมโอ้ได้หนึ่งเฉยโอเคบวก3โทเค็นครับผมนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ฟีเจอร์อื่นๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือจะเป็นเดินปกติเนาะ5นะครับสีแดงนะครับก็คือเสีย3โทเค็นสีเขียวได้3โทเค็นนะครับโอเคนะครับระหว่างทางก็จะมีลูกศรสีม่วงนี้นะครับตรงนี้คือช็อปนะครับเป็นช็อปที่สามารถซื้อของได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้โทเค็นมากขึ้นนะครับผมอย่างนี้ผมซื้อแม่เหล็กนะตอนนี้มันก็จะยังไม่อีควิปอัตโนมัตินะเราสามารถอีควิปแม่เหล็กนี้ได้นะครับตอนเริ่มตาต่อไปของเรานะครับโอ้โหโดนลบเหลือ2โทเค็นบ้าตายด้วยนะครับวิธีใช้ไอเทมคือให้กดไปตรงนี้นะครับรูปสีเขียวแล้วก็เราก็สามารถใช้ไอเทมที่เราซื้อมาได้นะครับผมอย่างผมใช้แม่เหล็กแล้วเนาะก็คือไปตกที่ไหนก็จะเพิ่ม3โทเค็นทุกที่ที่เราไปนะครับผม3นะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับจะได้3โทเค็นทุกช่องที่เราเหยียบนะครับแต่มันใช้ได้ตาเดียวเท่านั้นทุกคนเรียบร้อยนะครับผมบวกอีก3นะเป็น24ไปนะครับผมพอเดินมาตรงนี้นะฮะเราก็จะเจอกับศาสตราจารย์คนนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ใช้เทเลพอร์เตอร์มั้ย30เหรียญนะครับผมก็คือเทเลพอร์เตอร์คืออะไรนะครับเราสามารถเทเลพอร์ตไปที่ช่องไหนก็ได้นะครับปึ๊บผมลองซื้อมานะครับผมแล้วก็ลองใช้ดูนะครับได้แล้วไปที่ไอเทมนะครับผมโดยเทเลพอร์เตอร์อันนี้นะครับเราก็สามารถวาร์ปไปที่จุดไหนก็ได้ของแมปเลยนะครับผมไม่ต้องเดินอะไรให้เหนื่อยนะครับเราสามารถลากม่วงได้เลยนะทุกคนผมลองไปตรงนี้แล้วกันปุ๊บนี่นะครับผมแล้วเราก็จะได้มาทอยตรงที่ใหม่นะครับบึ้งไปนู่นเลยโอเคเฮื่อนะครับผมต่อไปนะครับอันสุดท้ายนะช่องสุดท้ายเป็นช่องสีม่วงนะครับเดี๋ยวเขาจะให้สุ่มดวงว่าเราจะได้บวกหรือเราจะได้ลบนะครับผมลองดูอันนี้นะครับโอ้ลบ10โทเค็นนะครับผมเหลือ59นะโอเคครับผมโดยการแพ้ชนะนะครับไม่เกี่ยวกับเหรียญหรือเกี่ยวกับโทเค็นอะไรเลยนะก็คือโบนัสคริส
จะได้โบนัสคริสตัลนะครับผมไปนี่นี่นะครับผมก็คือคริสตัลนะใครมีคริสตัลมากกว่ากันนะครับผมก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับใครได้ใครได้ใครได้ผมได้นะครับผม1คริสตัลละต่อไปนะครับเป็นคนที่ชนะมินิเกมมากที่สุดนะครับผมระหว่างผมกับอีกคนนึงนะครับอีกคนนึงได้นะครับตอนนี้1-1แล้วนะทุกคนไงดีคริสตัลสีเขียวนะครับก็คือคนที่เดินไปได้มากที่สุดนะปึ๊บไปที่ใครไปที่ใครโอเคนะครับผมตอนนี้2-1นะครับคริสตัลผมมากกว่า2เนี่ยครับผมแล้วก็คนที่ชนะนั่นก็คือ Yes sir โอเคผมชนะนะครับเพราะได้คริสตัลมากกว่านะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อธิบายเป็นไงบ้าง นะครับถ้าติดขัดหน่อยก็สามารถพิมพ์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาละครับก็สำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย